มาสิไปเยี่ยมคนป่วยคนป่วยก็มาแล้วคุยกันแล้วนะคะก็เลยบ่ต้องไปนะคะตอนนี้ก็นั่งเฝ้าแม่ใหญ่หน้านะคะเก็บขยะถิ่มเมี่ยนของแม่น้อยก็นั่งถ่ายทางในคันแม่นหมูอยู่ร้านนวดนวดเสร็จไว้อาจสิเฮ็ดหยังกินอยู่ในร้านคันหมูนวดเสร็จซะก็สิพากันกลับบ้านแยกย้ายไผแยกย้ายมันนะคะเขากำลังเตรียมขยะถิ่มเพราะว่าร้านน่ะจะปิด 21:00 นนะคะร้านไทยเราจะปิด 21:00 นแม่น้อยก็รอดไปแรดมากเก็บนู่นเก็บนี่ มึงอย่าลืมลงค่านั่นซื้อเซ็นก็จับไปแล้วนะคะเป็ดจับเซ็นใหญ่เก็บไปเก็บผักเนี่ยก็ซื้อไปเออลืมกินมะขามเลยว่ะทำไมอ่ะไปกินกูตำน้ำพริกมะขามไปกินดีไหมว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรคะพรุ่งนี้ก็มาสอบไงไหนบอกว่าจะทำไอ้นี่วันนี้น่าเมื่อยปลาแดดเออปลาก็อบได้ไงโอ้ยไปนี่ก็ไปกินนั่นก็ได้เนี่ยไปกินก็จับก็ได้เนี่ยไม่ต้องตำแล้วปลาพรุ่งนี้ก็โยนเข้าเตาอบแล้วก็หอบมาบ้านเมืองจบนี่ไงพี่น้อยเอามาพามาให้ฉันก็ได้เดี๋ยวฉันไปให้ตากินลงบัญชีฉันหน่อยเออ29เองเออลงเดี๋ยวเอาไปให้ตากินเอาช็อตบอกไม่ช็อตให้ละพี่เกียรติไทยอิ้วบอกไม่เอาไม่ช็อตมีดน้อยมันช็อตไม่ทันสะดวกพามาเบิ่งมีมัสุยางสุแน่ละค่ะนี่ค่ะปูเปอร์แซ่บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะใครให้ฉันห่อนึงตอนนี้ใครเอาแซ่บจับแซ่บเดี๋ยวฉันจะตำน้ำพริกมะขามไม่กินเอาไปห่อนึงของฉันเอาไหนอันไหนก็ได้ลงไปมีปูมีวัสุยางนะคะใส่กรอกอีสานสุรางสุแนวส้นตีนโอ้ยพี่น้อยกินข้าวต้มมัดไหมโซตีไข่บ่อบ่อยากของหวานมามากกินอย่ามาซุยเบรกเขาแบบว่าบ่อบ่อยากเบรกเขาแบบว่าบ่ได้สนใจยายดีเขาเด้อะไรของแกเนี่ยจะหอบกลับบ้านเหรอไปเก็บไว้ในตู้เย็นที่บ้านไงสเบียงสเบิงอะไรของเมืองเนี่ยปลาลงปลาโอ้ลูกชิ้นปลาไอ้ลูกชิ้นไก่ไม่เอาหรอกในตู้บุงเต็มอยู่เลยทั้งขายทั้งหอบไปกินน้ำเนาะไม่อยากได้หรอหมอลำบากในการเก็บไปทิ้งแม่เออนี่เอานี้ด้วยเผื่อวันไหนจะกินข้าวต้มกับเกี๊ยมชายเห็นบ่ล่ะมันเหาะไม่แย่ลบไปลบอ่ะดูมีอะไรมั่งมีสุอย่างสุแนวนี่คือปลาแดกนะคะอันนี้คือปลาแดกปากกะดีที่ไม่หน่อยใส่ตำเซลนะคะตำเซลนี่คือน้ำบักขามนี่เหมือนล่ะค่ะกําลังเมียนอยู่แม่ค่ะกําลังเมียนนะคะแม่ค่ะกําลังเมียนมีตัวอย่างสุแนวปลาแดกพี่น้องถามมาปลาแดกไปตำแจ่วบองเอาแบบไหนเอาแบบนี้นะคะนี่คือปลาแดกบดนะคะนี่คือปลาแดกบดเอาไปก็ตำใส่เครื่องก็กินได้เลยเอาสิทำอะไรก็ทำอะไรปลาแดกตัวก็ทำให้ดูแล้วนี่ไงปลาแดกปลากระดีเขาไก่แห้งบ่ชัดเด้อกล้องนี่เดี๋ยวตีพิมพ์นี่นี่นมข้นก็มีนี่นมข้นหวานมันนมข้นหวานมันปักตาลกระป๋องอะไรว่าเฉากล้วยลิ้นจี่ลำไยมีเหมือนราคาเซนสารพัดเซนเซนนี่ก็แซ่บนะคะนี่ก็แซ่บนะคะเหนียวนุ่มเหมือนกันนะคะนี่คือเส้นข้าวโพดนี่ค่ะเซนก๋วยเตี๋ยวเซนเซนก็จับเซนไงแบบแพงนี่เซนก็จับย้วนนะคะพี่น้องถามว่าเอาแบบใดไม่ใช่น้อยนี่ล่ะค่ะแบบนี้ล่ะค่ะกินรสค่ะสังหารนี่ล่ะค่ะนั่นเดียวล่ะค่ะนี่แค่หอมแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสิงคโปร์สารพัดแป้งนะคะกินไปแล้วค่ะมื้อนี้กาแฟอดีตอยู่มือค่ะตับๆอยู่กาแฟเย็นนี่คือน้ำบูเดลนี่ยังใส่เบิ่งอีกนี่เบิ่งเบิ่งแล้วแต่ของน้ำผ่านเขาได้บัดนี้บักพริกกับสารพัดแนวสารพัดอย่างเห็นบ่นี่ค่ะกล้วยแช่แข็งใกล้จะหมดแล้วนี่กล้วยแช่แข็งที่แม่หน่อยซื้อไปนะคะเห็นไหมคะซื้อไปเฮ็ดของหวานกล้วยบะซี่แต่ว่าเฮ็ดแล้วบ่ได้กินหรอกค่ะอายชาวบ้านกินนะคะพ่อแม่น่ะบ่กินนะคะกินเห็นกินอยู่2ครั้งนี่ปลาดุกก็เฮ็ดไปแล้วว่าสิกลับบ้านไปอบปลาดุกตำแจ่วอันร้านค้าว่ามื้ออื่นก็มาสอบก็เอาปลาดุกปิ้งเอาปลาดุกอบมากับตำแจ่วก็แล้วกันเนาะมื้ออื่นก็สิมากินเขาอยู่นี่แหละมื้อนี้ก็อิ่มอยู่นี่ล่ะค่ะมื้อนี้หมดมือไปสอบกันย่างไป2นาทีเนาะหอดมองสอบสอบแล้วก็ย่างงอกขึ้นมาหมองเก่านี่แหละกะสิกลับพร้อมเขาพร้อมในบ่ต้องให้พ่อใหญ่มาหับนะคะง่ายๆเฮาก็ไปนั่งเฮาก็นั่งอยู่ข้างเคสอันมองกระป๋องเงินเขาเลยล่ะ
เก็บไปโหลดห้องสีนังเป็นคุณนายสร้างงานนะคะแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวรักใจใจรักนะจิ๊บจิ๊บ